เช่นกับช่องคุณเมืองทอนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปในการรีวิวเนี่ยเป็นตัวที่4นะครับเป็น LEGO Transformer นะครับผมตัวนี้เนี่ยหน้ากล่องเนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นนกอินทรีนะผมแต่ว่าดูจากตัวรูปร่างของ LEGO เนี่ยมันดูเป็นคนหนูไม่รู้ว่าจะเป็นแบบถ้าใครได้ดูนะครับ Transformer ภาคนะครับมันจะมีเป็นแบบว่าตัวหุ่นยนต์นะผมสามารถรวมร่างกับตัวมนุษย์ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นหุ่นยนต์นกแล้วรวมร่างกับตัวมนุษย์หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะประกอบกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเป็นตัวนี้นะผมเป็นตัวที่4นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนตัวเนี้ยถ้าเราประกอบเสร็จกันเนี่ยมันจะเป็นแขนนะผมทางด้านซ้ายนะผมของตัวหุ่นยนต์ครับผมนี่แบบนี้ตัวนี้นะครับผมตอนนี้ก็เราทำการประกอบ1ใช่ไหมครับ1ขาซ้ายแล้วก็2เป็นลำตัวด้านบนนะครับแล้วก็3ขาขวานะครับผมถัดมาตัวนี้เป็นตัวที่4นะครับเป็นแขนซ้ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยผมการประกอบก็ง่ายผมดูด้านข้างแบบนี้ครับชิ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 นี่ก็มาประกอบตัวเลโก้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับผมลำตัวเข้าไปตัวนี้อาวุธที่มีมาให้นะครับเนี่ยจะมีดาบมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีปืนเลเซอร์หรือเปล่านะครับผมในรูปเนี่ยบอกเป็นปืนนะครับผมแต่ว่าเท่าอยู่ในกองนี่ครับผมนี่มีปืนเล็กๆแบบนี้มาให้อีก1ชิ้นครับมาใส่ตัวหน้ากากเข้าไปครับแขนคือหน้าตาเนี่ยดูเป็นหุ่นยนต์นะผมแต่ว่าพอใส่อันนี้ไปแล้วมันเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเหมือนพวกซูเปอร์ฮีโร่มากกว่านะครับเหมือนชิ้นส่วนหายหรือเปล่าโอเคครับผมตัวนี้เหมือนจะชิ้นส่วนบริเวณมือหายนะครับโอเคก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วกันนะครับผมเรามาประกอบตัวรถกันก่อนแล้วกันนะครับชิ้นส่วนที่ใช้ก็นี่จะเป็นชิ้นแรกครับผมติดกับแผ่น3แบบนี้ครับอันหน้าก็ติดอันนี้เข้าไปครับผมบริเวณตรงกลางนะครับใส่อันนี้ติดตัวยึดนี่ด้านบนอีกตัวธรรมดานะครับแล้วก็ใส่ตัวเนี่ยสีแดงแบบนี้ผมเข้าไป2ชิ้นครับด้านบนจะปิดด้วยสีแดงแบบนี้นี่เรียบร้อยอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่1นะครับแบบนี้ก็เสร็จสิ้นผมถัดมาเราจะมาทำขั้นตอนที่2นะครับใช้ตัวนี้ในมุมละก่อตัวนี้ปิดด้านบนใส่ตัวยึดด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังจะใส่นี่ชิ้นครับนี่ก็ชิ้นส่วนเนี่ยการประกอบก็จะคล้ายๆกันนะคือนำมาต่อแบบนี้นะครับผมใส่ตัวของรถเข้าไปแบบนี้ครับนี่วงกลมเข้าไปโอเคขั้นตอนที่2เสร็จสิ้นนะผมเราจะมาทำขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3คือจะมีแบบนี้แล้วก็ติดนี่ครับคล้ายๆไปเป็นดาบนะครับผมก็ติดเข้าไปนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็นำมาติดบริเวณด้านหน้านะครับอ
ถัดมาเราจะนำยานนะครับทั้งสองเนี่ยมารวมกันนะครับก็ติดเข้าไปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับใส่ล้อนะครับเข้าไปครับเนียบติดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับผมแบบนี้นี่ก็ทำการประกอบเรียบร้อยผมเป็นแขนซ้ายนะผมกับตัวเลโก้แต่แอบเสียดายนะครับที่แขนนะผมหายนะผมตัวมือของเลโก้เนี่ยหายไป1ชิ้นนะครับผมแล้วก็นี่มันหายไปนะครับก็ถือได้เพียงแค่ปืนแบบนี้ผมเนี่ยมือตรงนี้หายไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปลงเหลือที่กล่องไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาประกอบแต่ว่า1 2 3เนี่ยไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นมือเกินมานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกับเหมือนจะกล่อง1หรือเปล่านะครับที่ชิ้นส่วนเกินก็เดี๋ยวไว้มาติดตามแล้วกันนะผมก็คลิปนี้ก่อนเนี่ยก็จากกันไปกับตัว Transformer นะตัว Eagle นะผมที่เป็นตัวนกอินทรีนะผมก็ตัวนี้เป็นรถนะผมเป็นแขนทางด้านซ้ายนะผมก็สามารถนั่งได้เหมือนกันนะครับสามารถนำเลโก้เนี่ยเข้าไปนั่งได้นะครับแบบนี้จะเป็นการนั่งทางด้านหลังนะครับผมนี่แบบนี้ครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคุณเมืองทอยนะครับอันนี้ก็จากกันไปกับตัว Transformer นะครับเป็นกล่องที่4นะผมเดี๋ยวไว้ติดตามในกล่องที่5นะผมกล่องที่5ก็นี่ครับผมก็มันบอกว่าเป็นตัวเสือดาวนะครับแต่ว่าดูหน้าตาแล้วมันก็น่าจะไม่ใช่นะครับผมหน้าตาคล้ายๆเหมือนธานอสนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ในตัวนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ